จริงๆแล้วต้องบอกว่าการลงทุนในประเภทที่เป็น ESG เนี่ยครับเราเรียกว่าการลงทุนแบบยั่งยืนไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับแล้วก็แม้กระทั่งในต่างประเทศเองเนี่ยก็คือมีการใช้การลงทุนแบบยั่งยืนเนี่ยนะครับในการส่งเสริมเรื่องนี้เนี่ยครับมาอย่างยาวนานแล้วและของไทยเองเราก็ดำเนินการเรื่องนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการที่เรามีกองทุนประเภทใหม่ที่เป็นไทย ESG เนี่ยเข้ามาส่งเสริมเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าการลงทุนแบบยั่งยืนหรือ ESG investing พวกนี้นะครับไม่ใช่ทางเลือกในทางที่บริษัทจดทะเบียนเนี่ยจะเป็นตัวเลือกของบริษัทจดทะเบียนอีกแล้วแต่ว่าผมคิดว่าในอนาคตเองหรือว่าในปัจจุบันเองเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่บริษัทจดทะเบียนทั้งหลายเนี่ยต้องให้ความสำคัญและจำเป็นต้องใช้จำเป็นต้องประยุกต์ใช้กับกิจการตนเองนะครับเพราะเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจมากๆนะครับไม่เพียงแต่ในแง่ของการส่งเสริมนะครับว่าบริษัทไหนได้รับการมีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมเรื่องนี้เนี่ยจะได้รับประโยชน์เท่านั้นนะครับแต่มันจะมีเรื่องของบทลงโทษด้วยถ้าบริษัทไหนไม่ทำนะครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้เองเนี่ยก็เลยมีความจำเป็นมากๆนะครับในการที่ทุกคนมาช่วยกันร่วมมือกันในการให้โลกเราเนี่ยนะครับน่าอยู่มากขึ้นนะครับค่ะอย่างของบลจ.ไทยพาณิชย์เองเนี่ยเรามีกองทุน TESD อะไรออกมาบ้างคะตัวไหนบ้างคะครับผมปัจจุบันเรามีทั้งหมดอยู่3กองทุนนะครับต้องบอกว่าเราในแต่ละกองทุนเนี่ยเรามี2ประเภทชนิดหน่วยลงทุนทั้งแบบที่จ่ายปันผลและไม่จ่ายปันผลรวมกันทั้งหมดนะครับเป็นทั้งหมด6ตัวเลือกให้กับนักลงทุนนะครับตอบโจทย์การลงทุนที่แตกต่างกันไปนะครับโดยขออนุญาตเริ่มต้นที่กองทุนแรกเนี่ยจะเป็นกองทุนแบบผสมนะครับชื่อกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ไทยผสมยั่งยืนนะครับก็คือจะเป็นการลงทุนระหว่างหุ้นนะครับแล้วก็ตราสารหนี้ที่ให้ความสำคัญด้าน ESG นะครับก็คือสามารถปรับพอร์ตได้นะครับตัวจริงๆเป้าหมายเราก็คืออยู่ที่หุ้น 70% นะครับแล้วก็ตราสารหนี้ 30% เหมาะสำหรับนักลงทุนที่เริ่มต้นด้วยการอาจจะไม่กล้าลงทุนนะครับในหุ้น 100% เนี่ยก็พยายามจะเริ่มต้นจากตัวนี้ได้ก่อนนะครับหรือว่าเมื่อมีความมั่นใจหรือมีความรู้มากขึ้นสามารถสับเปลี่ยนไปกองทุนที่เป็นหุ้นล้วนได้ครับซึ่งอีก2กองทุนของเราก็คือกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทยแอคทีฟนะครับหุ้นไทยยั่งยืนแอคทีฟก็คือ SBTA และอีกตัวหนึ่งคือกองทุนเปิดไทยพาณิชย์นะครับหุ้นไทยนะครับพาสซีฟหุ้นไทยยั่งยืนพาสซีฟหรือ SBTP นะครับทั้ง2ตัวนี้ก็จะเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้น ESG ล้วนนะครับของไทยนะครับซึ่งก็จะมีทั้งแบบแอคทีฟและพาสซีฟตามดัชนีตัวดัชนีที่เป็นพาสซีฟเนี่ยก็คือดัชนีเซต ESG นะครับซึ่งเขาตลาดครับจะทำมาอยู่แล้วครับผมครับโค้งสุดท้ายเรื่องของการวางแผนภาษีปี66เนี่ยนะฮะนอกจากลงทุน SSF IMF แล้วนะครับเรื่องของไทย ESG นี่แหละที่จะสามารถทำให้เราลดหย่อนภาษีได้สูงสุดคนนึงก็คือ 100,000 บาทไม่เกิน 30% ของรายได้รวมทั้งปีนั่นเองถูกต้องใช่ไหมฮะถูกต้องเลยครับผมเป็นวงเงินใหม่นะครับท่านใดก็ตามนะครับก็จะได้เพิ่มอีกนะครับสำหรับการลงทุนในไทย ESG ใช่ครับครับแล้วก็เหลือเพียง4วันทำการสุดท้ายแล้วนะครับต้องเน้นย้ำอีกทีนึงว่าในปีนี้เองเนี่ยวันทำการสุดท้ายคือวันที่28ธันวาคมหรือวันพฤหัสบดีนี้แล้วนะครับ